โอเคและในที่สุดเราก็มาถึงจุดจบของไอตัวมิชชั่นไซด์มิชชั่นที่ไซด์เควสที่อาร์เธอร์เนี่ยได้ไปจับคนจับโจรมาเพื่องานวิจัยอะนะมาดูกันว่านี่ตอนนี้ก็คือนี่คือลานประหารของเซนเดนีแล้วก็ด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไง The Mercy of Knowledge นี่จบตอนจบแล้วด็อกเตอร์มันจับโจรที่ดู description แล้วกันผมจะใส่ลิงก์ให้ว่าวิดีโอของมิชชั่นเนี้ยมีตรงไหนบ้างก็คือต่ออย่างแรกก็คือเราต้องไปเอาดาไปเอาเหล้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือไปจับโจรอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมาละไอศาสตราจารย์สติเฟื่องก็คือมันบอกว่ามันเป็นการประหารชีวิตแบบง่ายแบบไม่ทรมานซึ่งอ้าวมึงบ้าป่าววะมึงเอามันเกือบตายแล้วมึงก็ปล่อยมันไม่ให้ปล่อยมันตายวะบ้าเปล่าโอ้ฮิวแมนอะไรล่ะนี่มันไม่ใช่แล้วนะน่าเกลียดชิบหายไอศาสตราจารย์เนี่ยอ้าวสองรอบแล้วก็ไม่ตายไอ้นี่มันโรคจิตจริงๆอ่ะนี่ฮะอ้าวไฟช็อตกำตามสนองตายหาเลยไงอ่ะยังไงล่ะเนี่ยยิงกูหน่อยขอร้องเลยอยากตายแล้วเอ้ยบ้ามานั่งเอาเถอะศาสตราจารย์นั่งบอกว่ามันไม่ได้แบบบ้าจบแล้วแค่ดูคนตายแค่เนี้ยนะตายแล้วเหรอยิงมันได้ไหมตายแล้วนี่นะใครจะยิงก็มันก็ไม่ต้องยิงมันก็ได้นี่อ่ะเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยได้อะไรมาเนี่ยจากโปรเฟสเซอร์เนี่ยแม่งอิเล็กทริกแชร์บลูพินโอ้งี่เง่าจริงๆนี่ไงได้แล้วเพื่อเอาไปทำอะไรเนี่ยโอ้ตลกใหญ่แล้วแม่งช่างมันเถอะก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงกับมิชชั่นนี้นะทำตั้งหลายอย่างนะแล้วมันอะไรเนี่ยมาจบตรงนี้เนี่ยนะได้โครงได้โครงสร้างของอะไรนะเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยนะ Your temporary horse is out of wrestling range เออช่างมันไม่เป็นไรไปเราจะไปไหนกันต่อดีล่ะตอนนี้อ้าวเกิดอะไรขึ้นไอ้อย่างหนักเลยเอาแล้วเอาแล้วคุณอาเธอร์มึงเป็นไรเนี่ยเชี่ยละอ้าวมึงไอมันทั้งเกมแล้วนะตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกับอาเธอร์ครับเนี่ยอ้าวแล้วใครลากไปอ่ะลากไปไหนเนี่ยลากไปหาหมอมิสเตอร์นายเป็นไงนายเป็นอะไรบ้างมิสเตอร์คุณผู้ชายเงาอ้าวไม่โอเคหรอกไอ้ฮาลุกได้ยังโอ้โหนายดูไม่ค่อยดีนะเนี่ยไปหาพานายไปหาหมอดีไหมมาเดินเดินกันหน่อยสิมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นไอกันซะแรงเลยโอ้โหเชียไอเป็นเลือดด้วยสัตว์เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นมะเร็งเหรอเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าดูดปุ้นเยอะหรือเปล่าไกลละแล้วมึงไม่ช่วยวะนายเข้าไปข้างในสิด็อกเตอร์ใช่เหรอ
ไปหาหมอ The fork on the road fork ก็คือซ่อม I need a doctor ฉันต้องการหมอแป๊บหนึ่งนะครับมามาเข้ามาเข้ามาเลยเริ่มโอ้โหดูโอ้โหเฮียไอมันหมอเนี่ยด็อกเตอร์มิสเตอร์นายมีตังค์เปล่าแม่งไอ้หมอนี่ก็เลวจริงเอาตังค์ไปก่อน ดูดิ symptoms เกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างก็เนี่ยกูไออยู่เนี่ยมันก็เห็นได้ยินแล้วแล้วก็มีเลือดเอามาจากปากหายใจสิโอ้โหดูสภาพดิเหงื่อแตกด่าแดงโอ้โหขอดูปากหน่อยขอดูลิ้นหน่อยอะไรนะบอกว่าไม่ใช่ข่าวดีTuberculosis วัณโรคอ่ะประชดกันจังเลยTuberculosis นี่คืออะไรวัณโรคใช่ไหมใช่แล้วล่ะวัณโรคปอด Tuberculosis ก็คือวัณโรคปอดมันฉีดยาให้มันอ้าวแล้วพี่อาเธอร์เป็นวัณโรคอ่ะเอาไงอ่ะตัวเอกของกูเป็นวัณโรคซะแล้วอ่ะมึงจะยังไงเนี่ยแล้วก็มึงก็หมดไป10ดอลแต่คือหมอบอกทำอะไรไม่ได้ไม่มียาช่วยไม่มีอะไรช่วยก็คือมึงต้องอยู่ไปวันๆตอนเนี้ยเชี่ยลุงอาเธอร์โอ้โหถอนหายใจแทนเลยนี่คือขนลุกมากเลยนะคืออาเธอร์เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของบอกว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเราแค่ต้องเดินต่อมันเดินทางต่อไปข้างหน้านายมีอยู่ในตัวนายฉันรู้มันนึกถึงแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันนะสินะตอนนี้อาเธอร์เขาไม่มีโอ้โหนี่คือเป็นคำพูดของแต่ละคนที่ผ่านมาเมื่อกี้น่าจะเป็นของดาวน์ไอ้ที่ลุกนี่ I understand you wanna help me but I thinkอันนี้คือแมรี่แฟนเก่าโอ้โหอาเธอร์คือพูดไม่ออกเลยตอนนี้โอ้โหอาเธอร์อยากร้องไห้อยากร้องไห้แทนอาเธอร์คือถ้าเราไม่หยุดการกระทำเร็วๆนี้เราก็จะตายเร็วๆนี้เราก็จะตายอันนี้คือโฮเซพูดก่อนตาย She was a fool then Arthur อันนี้จำไม่ได้ว่ะอ๋อ Abigail Cheer I sometimes wonder if things was ever... อันนี้คือ Dutch ที่พูดบอกว่าบางครั้งฉันก็สงสัยนะว่าคนจำเราได้ไหมในสิ่งที่เราทำโอ้โห
อาเธอร์เห็นกวางด้วยเหรอมึงเห็นกวางในเมืองเซนเดนีเนี่ยนะชิบหายละ you are sick while you are sick while sick you will only gain benefit โอ้โหแปลว่านี่คือเราไม่สบายใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราไม่สบายเนี่ยสิ่งที่เรากินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีผลต่อร่างกายเรามากเท่าไหร่เนี่ยเบคบีนส์โอ้ยตกใจมากเลยอาเธอร์มันเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วดำเนินการต่อในเกมนี้คืออาเธอร์ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอจุดจบของอาเธอร์คือไม่มีทางแก้หรอมาดูกันต่อแล้วกันวิดีโอต่อไปอ่ะพูดไม่ถูกแล้วเหมือนกันอยู่ดีๆอาเธอร์ก็เป็นวัณโรคทั้งนั้น